สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับจารุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2562นะครับเราเจอกันเช่นเคยบ่ายๆแบบนี้ช่วงแรกของรายการครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในวันนี้ช่วงเล่าข่าวนะคะพูดคุยกันในเรื่องของการให้บริการคุมกำเนิดฟรีค่ะพร้อมกับสร้างทักษะคุณแม่วัยใสลดการเกิดด้อยคุณภาพค่ะพูดคุยกับนายแพทย์กิติพงษ์แซ่เจงผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าข่าวค่ะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเล่าสันโดยธนาคารออมสินค่ะวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องการผลักดันนกชนหินค่ะเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะพูดคุยกับคุณสมโภชมณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินค่ะวันนี้รายการเล่าสู่คนฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรถออมสินแล้วก็อาชีพในฝันนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกนะครับด้วยการตอบคำถามของท่านผ่านมาทาง SMS ครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็เข้ามาที่เพจของเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้ครับเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะมาเรามาฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ร่วมสนุกในกิจกรรมของเราวันนี้กันข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะเตรียมนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่7ระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคม2562ณเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีค่ะเป็นข้อมูลนะคะกับท่านผู้ฟังร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้กันฟังกันอีกครั้งนะคะธนาคารออมสินค่ะเตรียมนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่7ระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคม2562ค่ะณเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีค่ะเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะมาฟังคำถามกันค่ะในช่วงนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะเตรียมนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่7จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ออกก่อนช่วงข่าวนะครับมีรายนามผู้โชคดีประจำวันที่2ตุลาคมจากกรุงเทพมหานครคุณสุปราณีแช่มชื่นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนี้นะคะธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ค่ะร่วมมือในโครงการค้ำประกันสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยผ่านสินเชื่อ3รูปแบบค่ะได้แก่สินเชื่อ GSB เพื่อ SME คล่องตัวสินเชื่อ GSB เพื่อ SME ยั่งยืนและสินเชื่อ GSB บัญชีเดียวโดยที่บสย.นั้นยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา2ปีค่ะและธนาคารออมสินนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก2ปีรวมแล้วทั้งสิ้นนั้น 7% นะคะโดยที่ผู้กู้ไม่ต้องมีภาระผู้ค้ำประกันเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและให้บริการสินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือนนะคะระยะผ่อนชำระเกิน5ปีค่ะโดยธนาคารออมสินนั้นมอบความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพตามวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิในการขายของที่ตลาดประชารัฐออมสินสร้างไทยระยะเวลาโครงการ3ปีค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการให้บริการคุมกำเนิดฟรีเพื่อเป็นการสร้างทักษะให้กับคุณแม่วัยใสแล้วก็ลดอัตราการเกิดด้อยคุณภาพด้วยนะครับพูดคุยกับนายแพทย์กิติพงษ์แซ่จึงนะครับแซ่เจงครับผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอัตราการตั้งครรภ์มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆอายุมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆก็บางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ว่ากันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเรื่องของการตั้งครรภ์ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พร้อมเนี่ยเท่าที่เรารู้กันมามันก็จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของครรภ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยมีสถิติมาฝากกันเล็กน้อย
สถานการณ์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่เขาเก็บมานะครับเขาบอกว่าเป็นสถานการณ์ด้านการอนามัยการเจริญพันธุ์ในปีพุทธศักราช2561นะครับพบว่าวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปีเนี่ยมีอัตราการคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ192คนนะครับโดยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ7คนและในปีเดียวกันเนี่ยพบว่าจำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า20ปีจะมีอยู่ทั้งหมด 72,566 รายด้วยกันโดยแยกเป็นหญิงคลอดที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปีมีจำนวนถึง 70,181 รายส่วนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า15ปีมีจำนวนถึง 2,385 รายแล้วก็ยังพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ซ้ำแล้วก็คลอดอายุต่ำกว่า20ปีมีถึง 6,543 รายด้วยกันนี่เป็นตัวเลขจากทางกรมอนามัยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์กิติพงษ์แซ่เจงผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็คือจากเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมีที่ผ่านมานี่นะครับที่เราพบว่ามีสถิติเรื่องของแม่ของวัยรุ่นแม่ตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยสูงขึ้นนะครับตอนนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมีเด็กที่เกิดใหม่จากแม่ที่เป็นแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีวันละประมาณ300กว่าคนครับแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณวันละ200คน200คนครับดูว่าแนวโน้มมันดีขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นไหมครับตอนนี้ข้อมูลที่เราได้จากสถิติการเกิดนะครับก็พบว่าลดลงแล้วก็เรื่องของการตั้งครรภ์การคลอดซ้ำนะครับก็แนวโน้มลดลงครับครับในกลุ่มที่เป็นแม่วัยรุ่นครับเราพบว่าข้อมูลล่าสุดปีที่แล้วนะครับเป็นแม่ที่คลอดซ้ำร้อยละ9ครับซึ่งลดลงจากอดีตซึ่งสูงถึงร้อยละ1212เหลือ9ใช่ครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดูแล้วนะครับก็เหมือนเป็นแนวเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอาจจะดูว่าเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการการคุมเนิร์ดมากขึ้นด้วยนะครับครับแต่จริงๆมันก็ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องมีเป็นวัยเจริญพันธุ์ไหมฮะโดยหลักการก็คือว่าในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมที่จะให้มีการตั้งครรภ์ในกลุ่มที่แม่อายุ20ปีขึ้นไป uh-huh. นะครับ ครับซึ่งเราก็ต้องมารณรงค์ในการลดเรื่องของการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็คือต่ำกว่า20ปีครับครับมันมีความแตกต่างยังไงคุณหมอระหว่าง20ขึ้นไปกับไม่ถึง20เนี่ยหมายถึงว่าทางด้านร่างกายอะไรพวกนี้ก็คือว่าใช่ครับก็คือว่าในโดยธรรมชาตินะครับว่าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความพร้อมทั้งด้านสรีระและเรื่องของวุฒิภาวะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในส่วนของที่เป็นแม่วัยรุ่นเองนะครับอายุยิ่งน้อยเนี่ยเราก็พบว่ามีโอกาสตั้งครรภ์แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการแท้งโดยธรรมชาติสูงกว่าในกลุ่มที่แม่อายุ20ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะลดเรื่องของแม่วัยรุ่นครับครับผมแปลกใจอย่างนี้คุณหมอเอาล่ะเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยอายุ17 18นี่ก็เป็นแม่คนกันแล้วใช่ไหมฮะครับก็คือว่าในอดีตเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสังคมเกษตรกรรมนะครับก็คือว่าทุกคนต้องการแรงงานต้องการแรงงานแล้วก็ต้องการมีอาจจะว่าการศึกษาในอดีตอาจจะเข้าถึงอาจจะเรียนแค่การศึกษาภาคบังคับหรือไม่เรียนเลยด้วยซ้ำไปแล้วหรือไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงอายุ17 18ก็จับคู่ก็มีสร้างครอบครัวได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าแม่วัยรุ่นนะครับที่ก็คือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์นะครับโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานภาพที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแสดงว่าเขา
ตัวเขาเองหรือครอบครัวเองเนี่ยได้ตั้งเป้าในเรื่องของการที่จะให้มีการศึกษาที่ในระดับที่สูงขึ้นเพื่ออาจจะโอกาสในการที่จะได้มีอาชีพการงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นสถานมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ควรที่จะให้อยู่รอดปลอดภัยไม่มาอาจจะเรียกว่าติดกับดักตั้งคานขึ้นมาแล้วทำให้สูญเสียโอกาสที่จะมีอนาคตที่ดีต่อไปได้นะครับครับอันนี้เป็นว่ากันในเรื่องของความสมัครใจถ้าใครที่บอกว่าพร้อมที่จะอาจจะบอกว่าทำงานแล้วแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเราไม่ได้บอกว่าห้ามสร้างครอบครัวแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในวัยที่หางานที่มั่นคงครับแล้วก็สร้างครอบครัวที่มั่นคงด้านเศรษฐกิจรายได้แล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะครับพออายุ20ปีบริบูรณ์ไปแล้วก็ค่อยตั้งครรภ์ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามันจริงในสังคมโลกในความเป็นจริงมันก็มีอยู่คือมีทั้งคนที่พลาดแล้วก็คนที่ตั้งใจใช่ครับใช่ไหมฮะทั้งคนที่พลาดและคนที่พร้อมครับครับดังนั้นเราเอาเป็นว่าถ้าคนที่พลาดก่อนกันแล้วกันคุณหมอควรจะทำยังไงครับคนที่พลาดเนี่ยเราก็พบว่าส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าคุมกำเนิดล้มเหลวก็คือว่าคุมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ว่าวิธีคุมเนิดไม่ดีนะครับแต่ว่าคุมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ใช้ผิดใช้ถูกในลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลดการตั้งครรภ์ซ้ำก็คือพยายามที่ว่าถ้าผิดพลาดไปแล้วก็จะไม่ให้ท้องซ้ำอันนี้ก็ให้เข้าถึงการคุมกำเนิดนะครับโดยเฉพาะวิธีระยะยาวก็คือเช่นการฝังยาคุมกำเนิดหรือใส่ห่วงอนามัยนะครับสำหรับคนที่วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์แต่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องป้องกันนะครับผู้ชายก็ต้องใช้ถุงยาอนามัยแล้วผู้หญิงเองก็ต้องมีการใช้วิธีคุมเนิดเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดยาฉีดคุมเนิดหรือใส่ห่วงอนามัยแล้วก็ฝังยาคุมกำเนิดนะครับแล้วก็ถ้าพลาดไปแล้วนะครับเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาถ้าไม่พร้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจนะครับหรือการเลี้ยงดูพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานที่พร้อมจะดูแลตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรปรึกษาที่เบอร์16663ได้ครับซึ่งก็จะเป็นฮอตไลน์ที่จะรับคำปรึกษาทั่วประเทศนะครับทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาครับอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราผมเข้าใจว่าเด็กๆน่าจะเป็นวัยรุ่นประมาณนี้14 15 16 17เขายังไม่รู้จักจะหาทางออกยังไงเนี่ยเราจะทำยังไงฮะถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างที่บอกว่าสามารถที่จะโทรเข้าไป1663ได้ถ้าเขารู้นะว่าไม่กล้าที่จะไปรับคำปรึกษาที่สถานบริการครับจริงๆแล้วสถานบริการทุกแห่งนะครับเราก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรที่พร้อมจะให้คำปรึกษานะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่จะโทรเข้า1663ได้ครับครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมโดยที่พอรับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะมีหาช่องทางในการที่จะส่งต่อไปรับบริการครับที่ใกล้บ้านด้วยครับครับหมายถึงว่าไม่ต้องคิดไปเอาออกหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะใช่ครับถ้าเจอปัญหาแน่นอนว่าประเด็นแรกเนี่ยเขาอาจจะอยากจะเอาออกนะครับแต่ว่าพอได้โทรไปแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับเหตุที่เขาต้องการเอาออกเช่นเขากลัวว่าถ้าท้องแล้วพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านกลัวพ่อแม่รู้แล้วไม่เข้าใจนะครับหรือว่ากลัวครูรู้แล้วก็จะไล่ออกจากโรงเรียนครับพวกนี้เนี่ยบางทีเราช่วยเคลียร์ให้นะครับแล้วก็ประสานโรงเรียนนะครับบางทีเนี่ยบางทีเด็กก็คิดไปเองก็มีหรือกังวลมากเกินไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาเองก็มีนโยบายในเรื่องการให้สามารถศึกษาต่อเนื่องได้หรือพักการเรียนก็ได้ตามความสมัครใจของตัววัยรุ่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วรู้ตัวว่าพลาดเนี่ยก็โทรมาที่1663ได้ใช่ครับแล้วก็หาทางออกกันถ้าสะดวกก็สามารถที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับแล้วก็โทร1663ก็ได้ครับกับเพราะจริงๆมันมีหลากหลายวิธีใช่ไหมฮะบางทีแม่พ่อแม่ก็ปล่อยให้ลูกตัวเองคลอดมาก่อนแล้วก็มารับเป็นลูกบุญธรรมไปอีกทีนึงอะไรก็มีหลากหลายวิธีครับแล้วก็บางทีเดี๋ยวนี้เราก็มีนะครับบางทีเขาบอกว่าเขาไม่อยากเอาออกถ้าไม่มีใครรับเลี้ยงในช่วงที่เขายังต้องเรียนหนังสือหรือช่วงที่ต้องทำงานครับ
เขาอยากจะเอาออกแต่ถ้าเราสามารถแก้ตรงนี้ได้เราก็มีบ้านพักฉุกเฉิน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่เขารองรับตรงนี้เนี่ยเด็กก็หมดเงื่อนไขที่อยากจะเอาออกนะครับบางคนนะครับเราพบว่าบางทีเอามาฝากลูกเอาไว้หลังคลอดแล้วตัวเองไปจบการศึกษามีงานมีการทำก็กลับมารับเด็กไปเลี้ยงต่อคนที่ไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากจะให้ประเทศไทยมีการทำแท้งอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันในเรื่องการหาทางออกให้สำคัญคือการเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าวงจรไปนะครับครับคือก็ไม่มีการศึกษาไม่มีงานทำที่ดีก็เข้าวงวนเวียนไปเราพบว่าแม่วัยรุ่นมักจะมีประวัติพ่อแม่เป็นพ่อแม่วัยรุ่นมาก่อนสาเหตุคงไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแน่นอน แต่เป็นเพราะว่าขาดโอกาสครับครับครับและอาจจะเป็นความคุ้นชินของเขาด้วยไหมฮะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดวงจรตรงนี้ได้เนี่ยก็คือสังคมต้องให้โอกาสครับให้โอกาสกับเด็กซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นไหมฮะใช่ครับก็คือให้โอกาสในเรื่องการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ไม่เป็นภาระสังคมด้วยครับครับสำคัญที่สุดนะครับอันนี้กรณีของเด็กที่พลาดพลั้งไปแต่ว่าเด็กที่พร้อมนะฮะกรณีที่พร้อมเนี่ยยังไงก็ยังแนะนำนะครับเพราะว่าจากข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยเราพบว่าเรื่องของเด็กเกิดเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยนะครับมันก็แปรผกผันตามอายุแม่เลยนะครับก็คืออายุแม่ยิ่งน้อยเราพบว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าจับคู่แต่งงานไม่ได้สร้างครอบครัวไม่ได้แต่น่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหน้าที่การงานครอบครัววุฒิภาวะตัวเองแล้วพอพร้อมแล้วก็ค่อยปล่อยให้มีลูกโดยระยะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็อยากจะให้คุมกำเนิดก่อนครับนะครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นท้องขึ้นมาจริงๆอ่ะสมมติว่ามันจะต้องดูแลครรภ์ยังไงให้มีคุณภาพที่จะตั้งครรภ์ได้เพราะว่าเขาตั้งพร้อมตั้งใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าอนามัยแม่และเด็กก็คือการฝากท้องการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะเราก็พบว่าส่วนหนึ่งบางทีแม่วัยรุ่นเนื่องจากว่าความไม่พร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจบางทีก็ขาดการดูแลตัวเองมันก็จะทำให้การตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพครับครับซึ่งระหว่างนั้นในการดูแลการตั้งครรภ์มันจะยากกว่าผู้หญิงที่อายุ20กว่าไหมคือเราจะมีแนวทางที่สำคัญก็คือเน้นในเรื่องของการมาฝากครรภ์สม่ำเสมอคือให้มีความรับชอบมากขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของโภชนาการและที่สำคัญก็คือปัญหาด้านสุขภาพจิตครับแต่ถ้าในกรณีที่แม่เขาพร้อมจะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แล้วปัญหาสุขภาพจิตก็ตัดทิ้งไปจะไม่ค่อยมีครับครับก็จะมีก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอย่างที่บอกว่าเรียกว่าการเขาเรียก maturity มันก็อาจจะแตกต่างกันกับความพร้อมร่างกายความพร้อมนะความทั้งร่างกายความพร้อมของร่างกายและจิตใจก็อาจจะยังสู้กลุ่มที่อายุเกิน20ปีไม่ได้โอ้โหคุณหมออย่างนี้ณวันนี้เนี่ยเด็กผู้หญิงสามารถท้องได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะมีเมนมาเมื่อไหร่ก็ท้องเมื่อนั้นเลยปอแสดงว่าปอ14แสดงว่ามีไข่ตกออกมาแล้วครับแล้วคุณภาพของครรภ์ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเด็กมีประจำเดือนกันเร็วขึ้นนะครับสมัยก่อนก็อาจจะ15 16 14 15ปีอะไรเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ย12ปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเราก็พบนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยมีแม่ที่มีลูกที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า15ปีนะครับครับประมาณปีละเกือบ 3,000 คนเกือบ 3,000 คนมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็อย่างที่บอกว่างานวิจัยเราพบนะครับส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นที่อายุน้อยๆนะครับที่ตั้งครรภ์เนี่ยมักจะถูกการล่วงละเมิดมากกว่าไม่ใช่ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์แต่ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวโดยที่การล่วงละเมิดนั้นก็ไม่ได้มีการคุมกำเนิดกันนะพูดง่ายๆแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้พร้อมที่จะไปมีเพศสัมพันธ์แต่ด้วยความรู้อาจจะไม่รู้เท่าทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปซ้ำเติมนะครับก็ควรที่จะให้โอกาสเอ๊ะคุณหมออย่างนี้ถ้าเกิดจากการล่วงละเมิดเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเนี่ยมันจะสามารถเอาออกได้ไหมฮะถ้าต่ำกว่า15ปีนี่ตามกฎหมายนี่ต้อง
ต้องมีการแจ้งผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองครับ อันนี้ก็อยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดำเนินการต่อแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีใช่ไหมอันนี้นี่ก็คืออยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะดำเนินการบางทีส่วนหนึ่งถ้าเกิดจากบุคคลภายในครอบครัวก็บางทีก็อาจจะอยากจะไม่ให้มีปัญหาก็อันนี้ก็อยู่ที่จะมีการแจ้งความหรือไม่เอาไปว่าเดี๋ยวมันมีแนวทางแล้วกันนะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็โทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกันได้นะครับใช่ครับครับไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นขอเพียงบอกความจริงมาว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองใช่ครับนะครับ1663นะครับคุณหมอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์กิตติพงษ์แซ่เจงนะครับผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ1663อย่าเพิ่งตกใจโทรไปแจ้งได้แต่ก็มีหลายครอบครัวที่ใช้วิธีการว่าเอาละลูกของตัวเองเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาก็ไม่ต้องออกนะครับก็ให้ก็คลอดออกมาเลยแล้วก็รับเป็นลูกบุตรบุญธรรมก็ดูแลกันได้เป็นน้องคนเล็กอ่ะเป็นน้องคนเล็กแต่อายุเขาอาจจะห่างแต่พี่เขาคนที่ท้องเนี่ยก็คือแม่เขาเนี่ยประมาณสัก16-17ปีอะไรประมาณนี้อันนี้เฉพาะบางกรณีนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ทุกท่านหาทางออกแบบนี้นะคะค่ะเพราะทุกคนนั้นมันมีปัญหาที่แตกต่างกันไปครับค่ะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับค่ะในช่วงหน้าพบกันในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะคะวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องการผลักดันนกชนหินค่ะเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะพูดคุยกับคุณสมโภชมณีรัตน์ค่ะโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินค่ะครับส่วนคำถามนะครับทิ้งท้ายครับวันนี้วันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินเตรียมนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่7ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่